สวัสดีค่ะวันนี้มีสูตรสยบพุงพุงยุบสลายพุงหน้าท้องแบนราบลดน้ำหนักขับถ่ายดีทุกเช้าโล่งสบายท้องไม่อึดอัดสูตรนี้ดื่มแค่อาทิตย์เดียวลดไปไม่ต่ำกว่า 5-6 โลเห็นผล 100% เหมือนกันค่ะรสชาติหวานอมเปรี้ยวกำลังดีดื่มง่ายค่ะสำหรับสูตรนี้ประกอบด้วยขิงหั่นแว่นใช้1หัวอบเชย2ชิ้นพุทราจีนใช้ปริมาณ 10-15 ลูกเก๊กฮวยประมาณ1กำมือมะนาวใช้ทั้งหมด5ลูกหั่นชิ้นเล็กใช้ทั้งเปลือกค่ะตามด้วยมะตูมใช้5ชิ้นค่ะคำนวณสัดส่วนให้พอเหมาะให้ทำงานสลายไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพให้แล้วนะคะวัตถุดิบเตรียมเรียบร้อยนำไปต้มรวมกันได้ทั้งหมดเลยค่ะใช้น้ำเปล่า3ลิตรระยะเวลาต้ม 20-25 นาทีสูตรนี้ยังช่วยลดความดันโลหิตลดน้ำตาลในเลือดทำความสะอาดลำไส้ขับไขมันสลายไขมันลดการบวมน้ำพุงยุบช่วยลดน้ำหนักช่วยระบายระบบขับถ่ายได้ดีขึ้นค่ะดีท็อกล้างไขมันได้ดีมากๆค่ะสำหรับสูตรนี้ใครที่ท่านหนักมากก็ทำสูตรนี้ดื่มได้ถ่ายง่ายถ่ายโล่งไม่ตกค้างขับถ่ายดีทุกเช้าสบายท้องหน้าท้องแบนราบเห็นผล 100% ค่ะไม่ลองไม่รู้ถ้าลองแล้วจะรักสูตรนี้เลยค่ะต้มเสร็จกรองใส่แก้วเอาแค่น้ำสมุนไพรสีเหลืองสวยน่าดื่มมากๆค่ะจากนั้นนำน้ำผึ้งมาใส่ตามลงไป1ช้อนชาเพื่อเพิ่มรสชาติให้ดื่มง่ายๆค่ะก็จะได้รสชาติอร่อยหวานอมเปรี้ยวดื่มง่ายมากดื่มครั้งละ1แก้วก่อนอาหารเช้าและก่อนเข้านอนอีก1แก้วและตอนเช้าท่านจะขับถ่ายสบายขับถ่ายง่ายไม่ใช่ท้องเสียนะคะไม่มีอาการมวนท้องด้วยส่วนน้ำที่เหลือก็เก็บไว้ในตู้เย็นได้ดื่มเย็นได้เลยนะคะสูตรนี้จะช่วยปรับสมดุลร่างกายปรับสมดุลลำไส้สลายพุงดื่มติดต่อกันทุกวัน1อาทิตย์ลดไปไม่ต่ำกว่า 5-6 โลเลยสำหรับสูตรนี้ 100% ค่ะถ้าพอใจในผลลัพธ์จะหยุดก็ได้หรือจะทำต้มดื่มต่อเนื่องก็ได้ค่ะใครที่พุงใหญ่พุงย้วยต้องทำนะคะสำหรับสูตรนี้ผู้สูงอายุก็สามารถทำดื่มได้ค่ะห้ามพลาดเลยนะคะกับสูตรนี้ในการช่วยลดน้ำหนักสลายพุงใครลองสูตรนี้แล้วคอมเมนต์บอกกันด้วยพัดสอนขอแค่คำคอมเมนต์ขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากกดแชร์ออกไปให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ